ดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปนี้ก็คงจะเป็นเทปของโค้งสุดท้ายเลขมงคลนะครับที่จะมาสรุปตัวเลขมงคลให้กับแฟนๆนะครับได้เอาไปรุ่นนะนะแก้เซ็งนะครับทุก15วันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแนะนำตัวกันนิดหน่อยก่อนนะครับผมอาจารย์กิติแอสโตรนะครับเป็นอาจารย์สอนนะครับโหราศาสตร์ชั้นสูงนะอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับแล้วก็อยู่ที่อาสมเจษฎาจารย์นะครับที่วัดขี้เหล็กฝังทนนะครับแล้วก็รับธรรมนะครับเติมเสริมแก้นะครับเปลี่ยนดวงจากร้ายกลับกลายเป็นดีนะครับในเรื่องของการทำดวงพี่ชัยสงครามนะครับดวงพี่ชัยสงครามเนี่ยบางคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่านะเอาไปทำอะไรนะครับก็คือดวงพี่ชัยสงครามเนี่ยมันเป็นการแก้ดวงนะครับเป็นการแก้ดวงเสริมดวงนะครับไม่ให้ล้มนะครับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องของการค้าขายไม่ดีมีการเปลี่ยนงานตกงานนะฮะไม่มีงานทำนะครับหรือว่าลูกหลานนะดื้อไม่ฟังนะไม่ยอมเรียนหนังสือติดเกมเนี่ยอันนี้ก็คือทันสมัยหน่อยนะฮะแต่ถ้าหากว่าทั่วๆไปก็คือแก้ในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับสุขภาพครอบครัวความรักแล้วก็ลูกหลานบริวาร นั่นเองนะครับตำราที่นำมาใช้เนี่ยก็คือตำรากลับชะตาของรัชกาลที่4นะครับเป็นตำราที่สามารถยืมดาวนะครับยืมดาวเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเสริมนะครับแล้วก็ท่องคาถาอิติปิโสรัตนมาลาเพื่อที่จะบูชาดวงชะตาของเจ้าชะตาที่กำลังมีปัญหาเนี่ยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้ซึ่งในยุคนี้พ.ศ.นี้นะครับแม้แต่ทางอเมริกาเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกเลยว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าสงครามการเงินระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับเริ่มสู้รบกันเพื่อช่วงชิงนะครับฐานอำนาจนะในเรื่องของการวางโครงข่าย 5G นะครับจีนได้เปรียบตรงที่จีนเนี่ยจบลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ได้เปรียบตรงเขาคิดค้นได้ก่อนอเมริกาก็เลยกลัวจะตกยุคและถูกแย่งลูกค้าไปหมดก็เลยพยายามที่จะเตะตัดขาจีนเต็มที่ขึ้นกำแพงภาษีกีดกันการค้าไม่ให้ Google ไม่ให้ Facebook ไม่ให้ YouTube เนี่ยนะครับเชื่อมต่อกันกับหัวเว่ยของจีนนะครับดังนั้นแล้วถ้ายักษ์ใหญ่สู้กันเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะซบเซานะตกต่ำไปอีกยาวนานเลยครับท่านผู้ชมนะครับคนเราเนี่ยนะครับนะเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนค้าขายนะครับถ้าหากเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับนายจ้างเลิกจ้างนะครับหรือคนไม่มีตังค์ซื้อของเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวช่วยนะครับนะครับตัวช่วยก็มีหลากหลายนะหลากหลายเช่นบูชาราหูนะทำแก้เติมเสริมนะฮะปรับดวงชะตาด้วยดวงพี่ชัยสงครามหรือว่าสวดมนต์นะหรือว่าใช้พิธีกรรมนะครับบางอย่างที่เข้ามาช่วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็กำลังที่จะมีข่าวดีออกมาว่าของผมเองนะก็กำลังจะไปเรียนเรื่องพิธีกรรมมาเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยแฟนคลับนะครับเพราะว่าเราเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์มานะครับกับดูดวงมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยนะครับเรามีแต่ดวงที่ต้องขามที่ช่วยเขาแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีตำรามหาเวทเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมไปเรียนกับอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะครับเพื่อที่จะไปทำหน้าทองสาลิกาลิ้นทองนะครับใบภูมหาเวทเทียนมหาเทียนเขาเรียกอะไรนะเทียนนะฮะจุดเทียนนะครับเพื่อที่จะต่อเติมเสริมชะตามีทั้งหมด15วิชานะครับอาจารย์แก่แล้วแกบอกว่าแกจะปล่อยของเราต้องรีบไปรับนะครับเป็นหมอดูต้องครบเครื่องนะครับเหมือนกับว่ามาหาเราแล้วเนี่ยจบในที่เดียว one stop service นะครับก็พยายามที่จะไปเรียนรู้ไม่ให้เป็นกบในกะลานะครับไม่ให้เราเป็นน้ำเต็มแก้วเราดูหมอเก่งนะครับ
แต่เรามีวิธีช่วยลูกค้าได้ไม่หลากหลายได้ไม่กี่อย่างนะครับของเราเนี่ยมีแต่ของสูงราคาค่อนข้างแพงนะครับราหูองค์หนึ่งก็หลายตังค์ดูสงครามก็หลายตังค์ถ้าคนจนกำลังมีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีเขาเรียกว่าพระเวทนะครับแล้วก็ของที่จะมาแก้ในราคาที่คนจนก็มีสิทธิ์เนี่ยนะครับคนจนก็ถือว่ามาเจอของแพงไม่มีปัญญาจ่ายนะครับคราวนี้ผมไปเรียนมาพระเวทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเสกใบพลูนะครับมีการเสกทำสาลิกานะครับเพื่อให้ท่านได้ค้าขายดีมีเงินมีทองนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรื่องสาระบ้างนะครับสาระก็คือว่านะครับเมื่อเราเข้าสู่ยุค 5G นะครับดาว5จะเจอดาว7แล้วนะในประมาณปลายปีนี้แล้วก็จะเข้าเต็มตัวจริงๆก็คือปลายปี63นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่ผมเล่าไปทุกเทปนะครับว่าแม้กระทั่งป้ายรถเมล์เราก็คุยกับมันได้นะครับนะฝาตู้เย็นเราก็คุยกับมันได้นะครับทุกอย่างจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยหลังจากที่วางโครงข่าย 5G เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลกแห่งยุคของ IT ทั้งหมดนะครับนะแต่สิ่งที่จะห่วงอยู่อย่างนึงก็คือถ้าคุณทำการค้าเกี่ยวกับ10กว่าอย่างนี้นะครับคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเหมือนกับรุ่นที่บอกว่าคนขายเทปคาสเซ็ตนะอยู่ดีๆเทปคาสเซ็ตก็หายไปกลายเป็นดิจิตอลนะครับกล้องถ่ายรูปนะที่เป็นม้วนๆเป็นฟิล์มอยู่ดีๆก็หายไปนะครับก็กลายเป็นดิจิตอลนะครับนั้นแล้วผมจะไปค้นมาให้ดูว่าถ้าโครงข่าย 5G ของจีนวางสำเร็จเมื่อไหร่นะครับชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปและของหายไปทั้งหมด15อย่างจะหายไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกข้อที่1ก็คือรถยนต์จะไร้คนขับนะครับแล้วก็กระจกมองข้างกับกระจกมองหลังเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เป็นกล้องแทนเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับจะเดินหน้าถอยหลังนะครับจะมองหลังแซงซ้ายแซงขวาจะมีกล้องทั้งหมดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมีหูช้างไม่ต้องมีกระจกข้างให้คนรถมาเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวเสร็จก็หนีไปกระจกมองข้างหักนะครับกระจกมองข้างก็จะไม่มีนะครับกล้องจะมาแทนที่นะครับข้อที่2นะครับเขาก็บอกว่าไอตัวรีโมทคอนโทรลน่ะที่บอกว่าหลานแย่งยินรีโมทกันหลานจะดูการ์ตูนอีกหลานอีกคนหนึ่งก็จะไปดูหนังนะครับพ่อแม่ก็อยากจะดูข่าวแย่งรีโมทกันนะในอนาคตข้างหน้านี่นะครับไม่ต้องมีรีโมทนะครับรีโมทก็จะไม่ต้องสร้างอีกต่อไปเพราะว่าโทรทัศน์ก็เป็นอินเทลลิเจนต์นะฮะโทรทัศน์เนี่ยก็สามารถต่อเน็ตเชื่อมเน็ตได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้นะครับเช่นบอกว่าSiri ติดต่ ของช่อง YouTube ให้หน่อยหรือไม่ก็เข้า Facebook ให้หน่อยเข้า Netflix ให้หน่อยอย่างเงี้ยนะครับนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วนะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สั่งด้วยเสียงครับนะครับสั่งด้วยเสียงนะรีโมทจะหายไปนะครับก็ต่อมานี่ก็คือเรื่องของโน้ตบุ๊กนะฮะไอ้พวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งหลายที่ต้องหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยนะครับอีกหน่อยโน้ตบุ๊กก็ไม่มีนะครับตกยุคหิ้วหนักๆอย่างเงี้ยนะครับหิ้วโน้ตบุ๊กไปหิ้วโน้ตบุ๊กมาไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กทั้งหมดจะอยู่ในแว่นตาหรือว่าอยู่ในแหวนหรืออยู่ในนาฬิกาแทนนะครับแล้วเวลาฉายหน้าจอฉายบนแขนจะพิมพ์อะไรพิมพ์บนแขนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กอีกต่อไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในก็เรียกว่าอะไรมือถือแทนนะครับทุกอย่างจะไปอยู่ในมือถือแทนครับนะก็ต่อมาก็คือนะครับเวลาที่ของคุณเนี่ยใช้มือถือนะครับหรือว่าเข้าคอมพิวเตอร์เข้าอีเมลต่างๆเนี่ยคุณมันจะต้องมีพาสเวิร์ดนะครับมีพาสเวิร์ดมีการที่จะสั่งว่าโอเคคุณใช้อีเมลอะไรคุณใช้พาสเวิร์ดอะไรบางคนมีตั้งหลายอีเมลมีตั้งหลายพาสเวิร์ดก็
็ไม่สามารถที่จะจำได้ไงยิ่งผมเนี่ยนะมีตั้ง 4-5 อีเมลแล้วก็มี 4-5 พาสเวิร์ดเนี่ยเป็นปัญหามากเลยในการที่จะจำเรื่องพาสเวิร์ดต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าคุณจะไปซื้อ 7-Eleven นะครับไม่ว่าคุณจะไปจ่ายตังค่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับระบบ AI Intelligence นี่นะครับของ 5G เนี่ยจะจดจำใบหน้าจดจำเสียงนะครับแล้วก็สแกนนิ้วนะครับสุดท้ายของท้ายสุดเนี่ยนะครับวันนั้นเป็นหวัดนะไม่มีเสียงนะเขาก็จำหน้าคุณแทนแต่วันนั้นพอดีหน้าเราเนี่ยไปโดนเขาชกมาด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยหน้าเราก็เสียงเราก็หายก็ใช้สแกนนิ้วแทนนะครับแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่า 3-4 อย่างในการที่จะระบุอัตลักษณ์ระบุตัวตนของคุณนะครับในอนาคตไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับไม่ต้องมานั่งกดคีย์กดอะไรทั้งนั้นนะเอาหน้าคุณเข้าไปเนี่ยนะครับเอาเสียงคุณสั่งเนี่ยครับเอานิ้วคุณสแกนเนี่ยคุณจะซื้อของจะจ่ายตังค์จะเข้าประตูออกประตูเนี่ยได้หมดนะครับนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าในอนาคตข้างหน้าแม้แต่กุญแจกับแม่กุญแจก็ไม่มีครับคุณไม่ต้องไขกุญแจอีกต่อไปไม่ต้องพกกุญแจทีเป็นพวงนะครับกุญแจบ้านที่ 5-6 ดอกเป็นพวงเนี่ยไม่ต้องพกอีกต่อไปเพราะว่าจะเข้าบ้านสแกนนิ้วนะครับถ้าเกิดวันนั้นหิ้วของ2มือไม่ว่างสแกนนิ้วเอาหน้าไปจ่ออยู่ที่ประตูเดี๋ยวประตูก็เปิดให้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟนะครับมาแน่นอนครับนะฮะมาแน่นอนนะแล้วช่างกุญแจเนี่ยตกงานครับนะครับคนขายกุญแจก็ตกงานนะครับจะบอกให้นะครับประตูบ้านประตูรั้วเนี่ยนะครับตัวล็อกต่างๆเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดทั้งหลายแหล่มันจะเปลี่ยนรูปโฉมไปหมดนะครับตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยไอ้บัตรต่างๆอ่ะกระเป๋าตังค์1ใบเนี่ยมีบัตรเกือบ20ใบอ่ะบัตร S&P บัตรทางด่วนนะบัตรเครดิต5-6ธนาคารนะครับแล้วก็บัตรรถต่างๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่ต้องใช้บัตรอีกต่อไปแม้แต่บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ไม่ต้องเพราะว่าเป็นตัวประชาชนหรือใบขับขี่เนี่ยมันอยู่ที่หน้าคุณแล้วนะครับเอาหน้าคุณเนี่ยเอาเสียงคุณเนี่ยแล้วกรอกหมายเลข ID ลงไปเนี่ยก็สามารถทำธุรกรรมกับหน่วยราชการได้เลยในอนาคตนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือบัตรเครดิตหายไปแล้วใช่ไหมตู้ ATM ก็จะหายไปด้วยเพราะทุกคนก็ทำธุรกรรมเนี่ยผ่านมือถือนะครับแล้วก็เงินสดนะครับพวกแบงก์ต่างๆเหรียญต่างๆไม่ต้องพกให้มันหนักกระเป๋าอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับทุกอย่างโอนนะครับอย่างเช่นคุณจะซื้ออะไรสแกนนิ้วปั๊บโอนตังค์เลยหรือสั่งปุ๊บโอนตังค์เลยหรือเอาหน้าไปจ่อปุ๊บโอนตังค์เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ต้องมีขั้นตอนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็โอนไปได้นะครับก็คือเล่าให้ฟังว่าที่เมืองจีนน่ะมีแล้วนะแล้วเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีแค่นั้นเองเมืองจีนก็มีตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องหนังวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไร้สาระนะครับเมืองจีนมีแล้วครับนะครับแล้วก็ไอ้แฟลชไดร์อ่ะทําไดร์แฟลชไดร์อ่ะที่จะต้องเสียบนะครับสำรองข้อมูลทั้งหลายแหละแฟลชไดร์ทําไดร์ไม่มีไม่ต้องขายนะครับเจ๊งอีกเหมือนกันบริษัทที่ผลิตทําไดร์แฟลชไดร์ที่จะไปเสียบสำรองข้อมูลเพราะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดจะไปอยู่ที่คลาวด์อยู่บนฟ้านะครับเก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่บนคลาวด์ก็คืออยู่บนฟ้านะครับและแม้แต่ตอนนี้อเมริกาเองก็ตามนะครับเวลาที่จะร่างสัญญาอะไรกับใครเนี่ยครับทำสัญญาประกันชีวิตทำสัญญาซื้อขายทำสัญญากู้ทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถดึงข้อมูลจากคลาวด์ลงมาเซ็นกันตรงกลางอากาศแล้วก็ส่งอีเมลไปให้นะครับต่างคนต่างเก็บเอาไว้นะครับในแฟ้มเป็นเขาเรียกว่าเป็น Data เห็นข้อมูลนะครับแต่กระดาษจริงๆไม่มีก็เลยต่อเนื่องมาถึงที่บอกว่ากระดาษในอนาคตเนี่ยก็จะใช้น้อยลงนะครับก็จะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ต้องพิมพ์เครื่องพิมพ์เตอร์ก็จะหายไปด้วยนะครับพิมพ์เตอร์ก็ขายไม่ได้อีกพิมพ์เตอร์เจ๊งครับนั้นบริษัทที่ทำพิมพ์เตอร์เนี่ยอีกหน่อยก็ไม่ต้องทำกระดาษก็ไม่ต้องใช้นะครับเอกสารทั้งหลายแหละนะครับเพราะว่าเอกสารทั้งหมดอยู่บนคลาวด์นะครับข้อมูลทั้งหมดอยู่บนคลาวด์แฟลชไดร์ทำไดร์เลิกทำนะครับพิมพ์เตอร์ก็หายไปด้วยแล้วก็ข้อที่10โรงหนังก็จะเจ๊งนะครับ
เพราะทุกคนดูหนังบนมือถือได้ดูหนังบน Netflix ได้ดูหนังบนกำแพงบ้านตัวเองได้เพราะว่ามันมีโปรเจคเตอร์ฉายสไลด์จะเอาจอใหญ่แค่ไหนฉายเข้าไปบนกำแพงบ้านปุ๊บคุณก็เชื่อมต่อเน็ตปั๊บคุณจะเอาอะไรหนังเรื่องอะไรต่อ Netflix ต่อตัวคิวปุ๊บได้ดูหนังได้เลยนะครับโรงหนังก็เจ๋งสิครับนะฮะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเข็มฉีดยานะครับที่บอกว่าตามถนนทุกหัวมุมจะมีตู้ปรึกษาเรื่องที่บอกว่าท้องเสียมากี่วันนะไปกินอะไรมาหรือเปล่านะแล้วก็ถ่ายสีอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุณสามารถคุยกับตู้ได้เลยตู้ก็คือหมอนะครับแล้วถ้ามีเขาเรียกอะไรป่วยเล็กๆน้อยๆก็สามารถซื้อยาจากตู้ได้เลยอันนี้ก็อยู่ในเมืองจีนแล้วนะครับในเนเธอร์แลนด์ก็มีแล้วนะครับก็คือหมอทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลกับตู้นะครับถ้ามันหนักหนาสาหัสก็คุยกับหมอทางวิดีโอคอลได้เลยนะครับดังนั้นแล้วซื้อยาก็ซื้อกับตู้ได้เลยนะครับนั้นแล้วถือว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าป่วยต้องฉีดยาแล้วมีคลิปวิดีโอขำๆเป็นผู้ชายสักทั้งตัวแต่เวลาที่เกณฑ์ทหารแล้วถูกฉีดยาร้องไห้กลัวชักดินชักนาวผู้ชายอกสามศอกสักยันทั้งตัวแต่กลัวเข็มฉีดยาในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีเข็มฉีดยาอีกต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นแคปซูลนะครับยิงเข้าตรงกระพุ้งแก้มปุ๊บทีเดียวจบนะครับยามันก็จะฉีดเข้ากระพุ้งแก้มไปเลยก็คือไม่จำเป็นต้องมีเข็มฉีดยามาฉีดทีนะครับไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็แป้มคีย์บอร์ดที่จะพิมพ์กับตัวเมาส์ที่เลื่อนไปเลื่อนมาเป็นลูกศรชี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องนะครับทุกอย่างสั่งด้วยเสียงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์หายไปเมาส์หายไปคีย์บอร์ดหายไปตู้ ATM หายไปเงินสดหายไปกระดาษหายไปพิมพ์เตอร์หายไปนะครับ นะแล้วถ้าคนที่ค้าขายอยู่กับเรื่องแบบนี้นะครับก็เตรียมตัวนะรับได้เลยเพราะว่าเมืองจีนมีแล้วนะไม่ใช่ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมพูดนะครับเมืองจีนเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกหน่อยนะรถเมย์รถแท็กซี่นะครับพอ 5G สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีคนขับนะครับไม่มีคนขับจ่ายตังค์ยังไงเดินขึ้นรถปั๊บเอานิ้วสแกนปุ๊บตังค์ก็จ่ายแล้วนะครับนะจะลงที่ไหนก็สั่งด้วยเสียงนะครับจะลงสุทธิสารค่าเดี๋ยวมันก็จอดให้นะครับถือว่า 5G เนี่ยนะครับจะเร็วกว่า 4G เนี่ย10เท่านะครับ10เท่าหมายความว่าเวลาที่ตอนเนี้ย 4G เนี่ยนะครับสามารถควบคุมนะฮะในรัศมี1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับได้มือถือประมาณ1ล้านเครื่องนะครับพอเข้าสู่ยุค 5G ปุ๊บนะใน1ตารางกิโลเมตรเนี่ยสัญญาณ 5G จะควบคุมมือถือได้ถึง100ล้านเครื่องเป็น10เท่านะครับเพิ่มขึ้นไป10คูณ10เท่านะครับถือว่ามันจึงมีความเร็วและความแรงในการที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงได้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าคนที่ค้าขายนะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันชีวิตจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะเราก็ลบกวนเวลามาเยอะแล้วนะครับก็ถึงช่วงสำคัญนะที่ทุกคนรอคอยแฟนคลับรอคอยมากเลยที่บอกว่าอาจารย์สรุปให้ดีนะสรุปออกมาแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับก็คือผมบอกได้เลยนะครับว่าเทปที่ตอนต้นเดือนเนี่ยผมบอกว่าข้างบนมี1กับมี6แน่ๆแล้วเนี่ยนะยังยืนยันคำเดิมว่า3ตัวบนมี1มี6แต่ทีนี้ที่ผมบอกว่ามันอาจจะมีเบิ้ลมีหามเพราะว่าวันนี้วันที่หวยออกเป็นวันที่14เป็นวันพระวันโกนเนี่ยนะมีเบิ้ลมีหามมาให้ซื้อชุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสำรองไว้นะสำรองไว้เช่นคุณซื้อ6611616616นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่บอกว่าอาจารย์ให้มาแค่1กับ6แล้วถ้ามันไม่เบิ้ลไม่หามขึ้นมาทำยังไงยังไม่ครบ3ตัวผมไปหามาให้ท่านผู้ชมแล้วครับ7ครับนะ716ข้างบนนะครับ716ซื้อทิ้งไว้อีกชุดหนึ่งนะครับฟังดีๆนะครับ3ตัวบนมี7มี1มี6สรุปให้แล้วนะครับไม่ต้องเสียเงิน 10,000 บาทเป็น VIP ทั้งนั้นเอาไปเลยผมให้นะครับได้ตังค์แล้วมาทำดวงเฮียนสงครามเสริมดวงจะได้ผ่านวิกฤตนะครับเศรษฐกิจอันนี้ไปได้นะครับแล้วก็ใครค้าขายก็บูชาลาหูไปด้วยนะครับ716ข้างล่างมีไหม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 
ข้างล่างฟันธงให้ไปเลยนะ8448นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับอาจารย์ชาญฝากประชาสัมพันธ์มานิดนึงนะครับบอกว่าวันที่13กรกฎาคมเนี่ยจะมีพิธีใหญ่นะครับกูรูทุกคนในช่อง M Media Channel รู้ลึกรู้จริงนำโชคลาภจากไปอยู่ในงานนั้นด้วยช่วงเช้าจะเป็นช่วงของพิธีกรรมไหว้ครูนะครับเป็นทางพราหมณ์นะครับช่วงบ่ายนะครับก็อาจารย์ของผมเองอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพเนี่ยจะมาทำพิธีทางพราหมณ์นะครับใครที่กำลังที่มีปัญหานี่นะครับมาให้อาจารย์เจิมให้นะครับอาจารย์ผมสุดยอดครับขอบอกนะครับ70กว่าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเย็นถึง4ทุ่มนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงไฮไลท์เลยนะครับก็คือเป็นช่วงเขาเรียกว่าถอดกรรมล้างดวงนะฮะใครที่กำลังมีปัญหาชีวิตเนี่ยนะครับมาเจิญอาจารย์ชาญนะอาจารย์กิติแอสโตอาจารย์อ้อนะครับวิญญาณสัมผัสนะครับเขามียานสัมผัสพิเศษนะครับก็เขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็ 4-50 คนก็แล้วแต่จะเวียนกันอยู่3กลุ่มเนี่ยนะครับอยากหาอาจารย์อ้อไปรอคิวก่อนอยากหาอาจารย์ชาญไปรอคิวก่อนอยากหาอาจารย์กิติแอสโตมารอคิวก่อนเสร็จจากอาจารย์กิติวิ่งไปหาอาจารย์อ้อเสร็จจากอาจารย์อ้อวิ่งมาหาอาจารย์ชาญเสร็จจากอาจารย์ชาญคนที่อยู่กลุ่มอาจารย์ชาญจะวิ่งกลับมาหาอาจารย์กิติก็ได้นั่นก็ถือว่า3กลุ่มอยากเจอพร้อมกันครบทั้ง3อาจารย์ก็อยากคุยอยากรู้นะกรรมของตัวเองนั้นเป็นเรื่องใดนะครับและจะมีไม้เด็ดทีเด็ดที่เราเพิ่งไปเรียนมาจากอาจารย์สัมพันธ์นะครับก็คือใบภูพระเวทนะครับแล้วก็มีหน้าทองสาลิกาลิ้นทองเนี่ยจะมาช่วยกันทำให้ประชาชนคนทำมาหากินอย่างเราเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองทุกคน13กรกฎาคมเจอกันนะครับสวัสดีครับ